กับชิงเคนะครับช่วงเทคนิค iPhone นะครับหรือเทคนิค Apple นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของวิธีการเช็คนะว่าอุปกรณ์ iOS ของท่านที่เป็น iPhone หรือ iPad เป็นโมเดลของอะไรนะครับเป็นเครื่อง refurbished หรือเปล่าหรือเป็นเครื่องใหม่หรือเป็นเครื่อง replacement นะครับวิธีการไม่ยากนะครับให้นำอุปกรณ์วางไว้จากนั้นไปที่ setting ตั้งค่านะครับคือตัวนี้นะครับตั้งค่าจากนั้นไปที่ทั่วไปติด General ตัวนี้นะครับจากนั้นไปที่เกี่ยวกับ Earbud นะครับข้างบนถ้าเป็น Mix iPad นะครับเป็นชื่อ Version Software Model เลข Model ตัวนี้นะครับเลข Model นะครับเราดูว่าถ้าเป็นตัว M นะครับคือเครื่องใหม่คือตัวนี้MUQW2PS M นะครับก็คือเครื่องใหม่ตัวนี้นะครับถ้าสามารถเช็คได้ง่ายๆเดี๋ยวแอดจะเสริมให้สักหน่อยหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นตัว F นะครับก็คือตัวเมื่อกี้ที่ให้ดูตัว M ใช่ครับตัวสอนอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับถ้าเป็นตัว M นำหน้าคือเครื่องใหม่อย่างที่แอดให้ดูเมื่อกี้ของแอดเองเครื่องใหม่จาก0จะ i studio นะครับถ้าเป็นตัว f ก็คือเครื่อง refer ตัว n คือเครื่อง replacement ตัว p เครื่อง personalize นะครับซึ่ง3อันนี้แตกต่างกันยังไง m ก็คือเครื่องใหม่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือเหมือนเพิ่งมาใหม่เพื่อจากศูนย์โดยเฉพาะส่วน refer นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการซ่อมมาแล้วครั้งหนึ่งหรือหลายๆครั้งนะครับแต่ใช้งานได้ปกติหรือเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับสินค้าตัวใหม่นั่นเองนะครับเอาล่ะอาจจะได้เจอที่ศูนย์ซ่อมบำรุงของเครื่องของ Apple นั่นเองนะพวกเครื่องรีเฟอร์ทั้งหลายนะครับอะไรพวกศูนย์ iService iCare นะเพราะเนื่องจากว่าอะไรเป็นเครื่องที่ลูกค้าเอามาขอซ่อมหรือเครื่องมือ2นั่นเองนะครับที่แบบมีการเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนอะไรภายในมันนั่นเองนะครับส่วนถัดมาเป็นตัว N ถ้าเจอนะครับคือเครื่อง replacement สำหรับใช้สำหรับการเปลี่ยนให้ลูกค้าในการเข้ามาเคลมอย่างที่เช่นเราซื้อ iPhone มาอย่างตอนนี้ iPhone 11ใช่ครับปีที่แล้วเพิ่งเปิดตัวมา SE ของไม่พูดถึงนะเพราะว่าเพิ่งมาแล้วก็ยังไม่ขายในไทยนะครับเช่นซื้อ iPhone 11มาเครื่องนึงเกิดเครื่องมีปัญหาเช่นซอฟต์แวร์หรือเป็นที่ฮาร์ดแวร์และทางบริษัทบอกว่าแจ้งไปแล้วบริษัทแจ้งกลับมาว่าให้เปลี่ยนเครื่องใหม่เอาเครื่องตัวนี้ไปที่ศูนย์ iCare หรือ iService หรือที่กำหนดไว้นะครับทางศูนย์กำลังเอาเครื่องตัวใหม่มาเปลี่ยนซึ่งก็คือเครื่องตัว N ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสับเคลมจะมีการเปิดใช้งานเองสิ้นก็เหมือนเวลาเราไปซื้อเครื่องนั่นเองนะครับไม่ใช่เครื่องเดโมหรือเครื่องสาธิตนะครับไปที่ศูนย์ปุ๊บบอกเพียบเครื่องนี้มีปัญหาศูนย์ก็เช็คโอเคมีปัญหาจริงก็เครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้ถ้าในประกันฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดหมดประกันเสียตังค์ตามเงื่อนไขบริษัทนะครับและสุดท้ายตัว P นะครับหรือ Personalize นะครับอันนี้ก็เหมือนเครื่องใหม่นั่นเองนะครับแตกต่างกันตรงที่ว่า Apple จะมีการสลักชื่อให้ด้านหลังก็อย่างเช่นอย่างของแอดเมื่อกี้ iPad Mini 5นะครับหลังเครื่องนะครับแอดใส่เคสเลยถอดยากหน่อยหลังเครื่องได้สังเกตดีๆนะครับจะมีสลักชื่อถ้ามีนะครับก็คือเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องนั่นเองใช้ได้ปกตินะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับก็เป็นเครื่องใหม่ดีนะครับก็คือมีด้วยกัน4ตัวนะครับตัว M ก็คือเครื่องใหม่ F refer 3 N replaceและ P personal นะครับเมื่อสื่อสารกันนะครับผมสวัสดีในช่วงเทคนิค IT ห้องจรลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีตามการชมและผมสวัสดีครับ